เมื่อสักครู่ค้างเอาไว้ประเด็นหนึ่งเรื่องกรณีที่เพจนักเรียนเลวเขาอ้างอิงว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยน้องไบ ชื่อน้องข้าวค่ะเป็นนักเรียนม .4 โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งในกรทมเป็นอีกหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาหนุนข้อเรียกร้องให้ยกเลิกบังคับระเบียบการแต่งกายกับทรงผมค่ะโดยข้าวระบุถึงเจตนาในการแสดงออกครั้งนี้ว่าจะสนับสนุนการต่อสู้ของหยกและต้องการให้โรงเรียนได้รับรู้ว่าจะไม่ยอมกับการกดขี่ในโรงเรียนอีกแล้วเพจนักเรียนเลวเนี่ยนำเสนอภาพนะคะแล้วก็ระบุว่าข้าวเนี่ยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อตอนเช้าว่า าจริงๆครอบครัวเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการแสดงออกด้วยการใส่ชุดปราเวทไปโรงเรียนม,มีเพื่อนและคณาจารย์หลายคนมองตนด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทักมาถามตนด้วยความสงสัย ตนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะบ่อนทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนแล้วก็ระบุเหตุผล2ประการ 1. คือต้องการจะสนับสนุนแนวทางต่อสู้ของหยกซึ่งอายุเท่ากันกับข้าวอย่างน้อยการเป็นเสียงเล็กๆให้หยกหรือทุกคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจใด 2. ต้องการแสดงออกให้ครูชั้นผู้ใหญ่ซิสเตอร์และเพื่อนๆในโรงเรียนได้รับรู้ว่าจะไม่ยอมก้มหัวให้กับกฎที่ริดรอนเสรีภาพในการแต่งตัวหรือทุกส่วนในร่างกายของเรา และเนื่องด้วยเราโดนด่าและต่อว่ามาตลอด3ปีเรื่องการแสดงออกทางการเมืองในโรงเรียนเรายอมมาตลอดครั้งนี้เรามาเพื่อบอกว่าเราจะไม่ยอมคุณอีกแล้วท่านผูช้ชมครข้าวต้องยอมราะว่าเป็นโวยชนที่เคยไปร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่เจ้าตัวเองมีการไล่เรียงายละเอียดมีการเพิ่ข้อความหลังจากที่ใส่ชุดไปเวทเนี่ยว่าเดินเข้าโรงเรียนมา พี่ยามถามเราว่ามาทำอะไรมีธุระอะไรเราก็ไม่แปลกใจก็เราใส่ชุดไปราเวทนี่นาก็เลยโชว์บัตรนักเรียนให้พี่เขาดูพี่ยามก็ยอมให้เราเข้าแต่โดยดีแต่สายตาครูและเพื่อนแสดงออกชัดเจนเลยว่ารู้สึกอย่างไรนั่นสผูชมฮะนี่คือประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการเมือง